สวัสดีครับครับวันนี้มันทำวิดีโออะไรกันนะวิดีโอตอบคำถามดีกว่ามาขอบคุณและขอบคุณด้วยขอบคุณและตอบคำถามคอมเมนต์ไอ้วิดีโอเนี้ยรีวิวซูมไฟล์ไฟนิตเนี้ยเพราะว่าตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่ายังไงนะร้อยวิวแล้วก็ดีใจแล้วดีใจแล้วตอนนี้มันเกือบหมื่นแล้วโอเคนะครับก็มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆพอสมควรถือว่าเยอะแหละถือว่าสำหรับเรานะแต่ขอแก้ไขวิดีโอก่อนเพราะมันตอนช่างผมก็ไม่ได้ดูตาช่างแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมไว้นะไม่ได้เตรียมมาสดๆผมนึกว่าไอ้มันประมาณนี้แต่ไปดูข้อมูลแล้วมันประมาณ245ผมนึกว่า220 245กรัมต่อข้างอ่ะประมาณเนี้ยมันก็แวรี่ตามอ๋อเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่ามีคนคอมเมนต์ใช่ไหมว่าใช่ใช่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องใช้ภาษาไทยหมดเลยประมาณ245ต่อข้างก็ประมาณนั้นมันก็จะเคลื่อนไหวตามเบอร์ของรองเท้าอ่ะครับอ่ะมีคอมเมนต์อะไรไหมมีคอมเมนต์ว่านั่นอะไรนะที่เราตอบได้อะมีไหมผมมีโอดิซี่โอดิซี่นี่ก็ดีฮะแต่ที่ผมชอบซูมไฟล์อ่ะผมชอบซูมไฟล์มันวิ่งไปข้างหน้ามันพุ่งไปข้างหน้าเพราะซูมไฟล์อ่ะมันส้นสูงกว่าข้างหน้าเนี่ยโอ้โหต้องระวังตัวเรื่องภาษาอังกฤษเลยนะเนี่ยส้นสูงกว่าข้างหน้าเนี่ย1เซนแต่การออกแบบส้นเนี่ยมันจะโค้งด้วยมันเลยดีกว่ารองเท้าตัวอื่นเพราะมันจะพุ่งไปข้างหน้าแต่มันไม่ดีตรงวิ่งไปแล้วเหนื่อยเพราะมันจะไม่ได้พักแต่ตัวนี้ดีนะฮะตัวโอดิซี่เนี่ยถือว่าดีโอเคต่อมีอะไรอีกไหมรองเท้าพีคใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่ที่คนที่เขาไม่ชอบซูมไฟล์เลยคือมันสูงแล้วก็ข้อเท้าพลิกแต่ในรถจะแก้ยังไงได้ไหมหรือว่าหลีกเลี่ยงยังไงมันต้องดูคือวิ่งเร็วว่าพลิกแน่ๆแต่ต้องดูว่าถ้าเราวิ่งจาก10กิโล21โล42โลเนี่ยสนามมันค่อนข้างจะตรงถ้าในสนามแข่งอ่ะมันก็เลยจะหมดปัญหาถ้าสมมติเราวิ่งในสวนถ้าเราวิ่งในสวนเพราะต้องระวังตรงไหนต้องเข้าโค้งเหรอเข้าโค้งต้องระวังตรงเข้าโค้งแต่โดยปกติมันก็จะวิ่งแข่งอ่ะเขาเอาไว้วิ่งแข่งในสนามเท่สวยแล้วก็วิ่งพุ่งไปข้างหน้าดีรุ่นนี้พื้นมันแข็งไหมมันจะมีเพจมันจะมีเพจคาร์บอนเพจถ่านเพจคาร์บอนอยู่เป็นยางแข็งๆอยู่แต่พื้นอันเนี้ยผมว่านิ่มนะคือผมมีความรู้สึกว่าวันไหนไม่อยากวิ่งแต่วิ่งได้อะคือถ้าไปอย่างพื้นคลาสสิกแบบทาเทอร์เจแปนของเอซิดหรืออย่างทาคุมิเซนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นสายคลาสสิกหน่อยซึ่งมันต้องใช้แรงของเราแต่อันเนี้ยมันนุ่มแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าแบบว่าวิ่งได้เรื่อยๆก็ดีต่อไปอันนี้ติดอ่างวันนี้ไม่ติดนะครับแต่ทีนี้จริงๆก็คือที่อ่านปกติอยู่แล้วพูดแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมพูดอย่างนี้อยู่แล้วเพราะบางทีก็ประมาณนั้นอ่ะมันเป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นมาตั้งแต่เกิดถือว่าเป็นจุดเด่นของเราใช่ใช่ใช่อย่ามองว่าเป็นจุดด้อยคุณลีโอนี่ก็ดีใจเลยนะครับเนี่ยคุณลีโอนี่แบบว่าเป็นคนแบบติดตามช่องของเราแบบสม่ำเสมอมากเลยนะคอยมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรที่แบบอยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์อะไรอย่างงี้ได้ครับโอเคเลยตาช่างเปลี่ยนความคิดตาช่างใช่ครับมันโอเคอันเนี้ยคุณถูกแล้ว คุณถูกแล้วเพราะสองข้างมันควรจะประมาณเกือบ500กรัมเลยตัวกับตัว SP ก็ตอบไปแล้วในคอมเมนต์เนาะแต่ทีนี้ตัว SP เนี่ยจะเบากว่าตัวเนี้ยประมาณ20กรัมก็2ข้างก็40กรัมก็ถือว่า
ผมไปดูในรีวิวของที่ผมติดตามอยู่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะคือไม่ต่างกันมาก 3-4 ตัวเนี้ยมันจะต่างกันในระยะยาวที่เขาวิ่งนานๆ3ชั่วโมงอย่างเงี้ย3ชั่วโมงก็ถ้าสมมุติ 4% ก็จะดีขึ้นประมาณ3นาทีอะไรเงี้ยซึ่งเราพวกเราไม่มีผลคือถ้าเป็น SP ถ้าวิ่ง10โลมันก็จะคนเดียวกันที่วิ่งเขาวิ่งกันประมาณ46มันก็จะประมาณ46 47อย่างเงี้ยก็3ตัวเขาซึ่งเขาก็ชอบทุกตัวเลยอย่างผมเนี่ยตระกูลเนี้ยเหนื่อยวิ่ง มันพุ่งมันพุ่งครับมันพุ่งสุดยอดตึงวิ่งใช่ตัวนี้ตอบโจทย์ใช่ครับราคานี้ตอบโจทย์ด้วยตอบโจทย์เลยถ้ามีใครมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศก็ซื้อเข้ามาได้ซื้อประมาณคู่ละประมาณเนี่ยก็ประมาณ4ไต้หวันก็ประมาณสัก 4,100 4,200 ประมาณเนี้ยฮะแล้วช่วงเนี้ยน่าจะลดแล้วตัวเนี้ยช่วงเนี้ยน่าจะลดแล้ว 5,800 เหลือ 4,200 น่าจะเหลือ 3,900 ประมาณเนี้ยคุณยูกิป่ะใช่ไหมแต่อันนี้440 440ผมไม่รู้ครับ500ผมก็ไม่รู้ครับคืออะไรช่วย440กรัมอะไรงั้นป่ะน้ําหนักป่ะอ๋อ440ใช่440ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้แก้แล้วถ้า440อ่ะมันประมาณ490ไอ้2คู่2ข้างอ่ะ490แต่500เนี่ยเกือบใช่ไอ้ตาช่างเนี่ยมันต้องถ่ายตรงๆมันจะได้เห็นเข็มแต่บางทีถ่ายวิดีโอมันไม่ตรงต่อพื้นตรงส้นสูงแล้วว่ามันเสียงข้อเท้าผิดใช่คืออ่ะก็นั่นแหละแต่ทีนี้เราวิ่งไม่ได้เร็วขนาด4นาทีต่อกิโลหรือ5นาทีต่อกิโลเนี่ยไม่มีผลพลิกเลยฮะผมลองมาละห้านาทีกิโลนึงนี่สิบโลสบายๆอะไรเงี้ยห้านาทีกว่าอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ผมวิ่งเจ็ดด้วยเจ็ดก็ไม่มีพิกใช่ไหมคุณลีโอบอกว่าอะไรนะเอซิดมีแต่ไรเหรออ๋อ9,900เอซิดตัวเนี้ยมันมีแต่ไรเขาเรียกมีแต่ไรมันนุ่มมันนุ่มแต่มันจะเหมือนมันหนักไปนิดนึงมันจะออกประมาณบูโกสพวกนั้นน่ะ3ขีดกว่าที่ดูมา3ขีด10กรัม 3.1 มันก็นุ่มฮะเหมาะสำหรับคนน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะครับบายผมขำช้าไปนิดขำหรือช้านี่ช้าไปนิดช้าไปนิดนี่คืออะไรไม่แน่ใจผมขำครับครับเหนื่อยแทนดีครับยินดีที่ยินดีเดี๋ยวกดไลค์กดให้เลยอันนี้ถ่ายแบบว่ายินดีที่คุณชอบเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะอะไรเราก็ไม่นึกว่าแบบจะมีใครมาคอมเมนต์ด้วยนะใช่มาใหม่ครับโอเคอันเนี้ยดีไอ้ถ้าแต่มันต้องแพงเนาะในไทยมันต้องเท่าไหร่อ่ะที่มาเปิดตัวต้อง 9,000 เหรอครับเห็นมือข้างบนใน 9,900 ไงแต่แพงนิดนึงก็ยังไม่มีใครใส่ซุ้มไฟอยู่ยังไม่มีใครค่อยใช้เนี่ยควรวิ่งอะไรนะเนี่ยอะไรเนี่ยควรวิ่งสักกี่กิโลกี่กิโลได้ตั้งแต่5โลไปจนถึง42โลหรือ100โลไม่ๆครับหมายถึงว่าอันนี้เปล่าซุ้มไฟควรตอนนี้ส้นสึกหรือว่าควรจะวิ่งแบบถ้าตอบไปแล้วนะถ้าไอ้เนี่ยถ้าไอเนี่ยผมได้สักประมาณตัวผมเองนะได้สักประมาณ700โลอ่ะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคนวิ่งแต่ผมเนี่ยใช้รองเท้าสึกไวมากเพราะผมวิ่งลากเท้าข้างขวาเพราะขาผมไม่ค่อยดีข้างขวาเอ็นมันตึงตั้งแต่เกิดเลยทำให้ลักษณะการพูดเป็นอย่างนี้ด้วยมันมีผลโอเคถ้าปวดหัวถ้านี่ไงถ้าไอ้อย่างเงี้ยแต่ดูมือทั้งสองข้างเนี่ยมันจะเห็นคือในไอ้ในอันนี้ก็อย่าว่ากันแล้วกันถือว่าแบบในวิดีโอก็จะเห็นนะว่าดูส่วนที่มันมีเป็นประโยชน์แล้วกันนะ
คอมเมนต์สุดท้ายตัวนี้ซื้อที่ไหนกำลังจะหา 15% อ๋ออันนี้อันนี้ตอนซื้อเราตอบไปแล้วนี่ในซุปเปอร์สปอร์ตคือซุปเปอร์สปอร์ตแล้วช่วงนี้น่าจะมีลดประมาณ 15-20 ลองไปดูเพราะว่าออนไลน์บางทีมันก็ไม่ได้ลดเยอะเท่ากับเป็นไปซื้อที่ร้านเนาะอืมใช่มันแล้วแต่โปรโมชั่นช่วงเวลานั้นโปรโมชั่นแล้วแต่ดีลเลอร์แล้วแต่อะไรบางที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะไม่เหมือนลองดูแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตาม channel นะฮะโอเคเราก็เดี๋ยวจะทำออกมาเรื่อยเนาะเรื่อยๆแต่อย่าคาดหวังฮะเพราะว่ารองเท้ามันก็ราคาแต่ละคู่มันก็ค่อนข้างที่จะสูงเนาะจะทำออกมาเรื่อยๆเพราะผมใช้รองเท้าเก่งอยู่แล้วฮะเจอหรือว่าอยากให้ทำแนวไหนอะไรอย่างนี้นะก็ลองคอมเมนต์มาได้ฮะโอเคครับขอบคุณครับ